สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเด็กๆคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนเด็กๆไปในเรื่องของคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เด็กๆนักเรียนควรรู้จักนะคะในหมวดหมู่พยัญชนะผอผึ้งฝอฝาพอพานและฟอฟันใช่ไหมคะลูกสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานนะคะลูกในหมวดหมู่พยัญชนะถัดไปนั่นก็คือพอสำเภามอม้าและยอยักษ์ค่ะ3ตัวอักษรด้วยกันนะคะพร้อมกับเฉลยใบงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขอให้เด็กๆนักเรียนทุกๆคนตั้งใจเรียนด้วยนะคะลูกและให้เด็กๆทุกๆคนนะคะนำอุปกรณ์การเรียนนะคะลูกสมุดนะคะดินสอไม้บรรทัดยางลบอุปกรณ์ต่างๆพร้อมกับใบงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะในหมวดหมู่พยัญชนะตัวแรกที่เราจะเรียนนั่นก็คือพอสำเภาค่ะพอสำเภานะคะลูกคือพยัญชนะไทยตัวที่32นะคะเป็นพวกอักษรต่ำค่ะคำแรกค่ะคำว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์อ่านว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์ประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอาพอพานยอยักษ์สระอาต่อเต่ารอเรือการันค่ะภาพยนตร์แต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นพอสำเภาสระอาพอพานยอยักษ์นอหนูต่อเต่าการันนักเรียนคะคำว่าภาพยนตร์นะคะลูกใช้ตัวการันนะคะก็คือตอรอการันนะคะลูกมีตอเต่ารอเรือการันนะคะภาพยนตร์ส่วนยนต์นะคะตอเต่าการันอย่างเดียวนะคะใช้กับรถยนต์นะคะภาพยนตร์หมายถึงเครื่องฉายภาพค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าภาคภูมิภาคภูมิอ่านว่าภาคภูมิภาคภูมิประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอาคอควายพอสำเภาสระอูมอม้าสระเอกค่ะภาคภูมิแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นพอสำเภาสระอาคอควายพอพานสระอูมอม้าสระอินักเรียนคะนักเรียนดูใหม่อีกทีนะคะลูกภาคภูมินะคะลูกพอสำเภาสระอาคอควายพอสำเภาสระอูมอม้าสระอิค่ะภาคภูมิภาคภูมิหมายถึงมีสง่าค่ะต่อไปค่ะคำว่าภาชนะค่ะภาชนะอ่านว่าภาชนะภาชนะประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอาชอช้างนอหนูสระอะค่ะภาชนะ1คำ3พยางค์นะคะภาชนะหมายถึงเครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าภาพพจน์ค่ะภาพพจน์อ่านว่าภาพพจน์ภาพพจน์ประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอาพอพานพอพานจอจานนอหนูการันค่ะภาพพจน์ภาพพจน์หมายถึงคำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าภาพลวงตาภาพลวงตาอ่านว่าภาพลวงตาภาพลวงตาประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอาพอพานลอลิงวอแหวนงองูต่อเต่าสระอาค่ะภาพลวงตาภาพลวงตาหมายถึงภาพที่ปรากฏให้เห็นไปจากความจริงค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าภาพลักษณ์ภาพลักษณ์อ่านว่าภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอาพอพานลอลิงไม่หันอากาศกอไก่สฤษีนอเนียนการันค่ะภาพลักษณ์ภาพลักษณ์หมายถึงภาพที่เกิดจากความนึกคิดค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าภาพภาพอ่านว่าภาพภาพประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอาพอพานค่ะภาพภาพหมายถึงรูปที่ปรากฏขึ้นค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาอ่านว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาประกอบไปด้วยพอสำเภาสระอูมอม้าสระอิปอปลาไม่หันอากาศยอหญิงยอหญิงสระอาค่ะภูมิปัญญาแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นพอพานสระอูมอม้าสระอิปอปลาไม่หันอากาศยอหญิงยอหญิงสระอานักเรียนคะนักเรียนสังเกตใหม่นะคะลูกภูมิปัญญาใช้พอสำเภานะคะลูกพอสำเภาสระอูมอม้าสระอินะคะไม่ได้ใช้พอพานสระอูมอม้าสระอินะคะลูกภูมิปัญญาหมายถึงพื้นความรู้ความสามารถค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเพศไทยค่ะเพศไทยอ่านว่าเพศไทย
เพศไทยประกอบไปด้วยสระเอพอสำเภาทอทหารพอสำเภาไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะเพศไทยแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นสระเอพอสำเภาทอทหารสระไอไม้มลายนะคะแล้วเติมพอพานค่ะเพศไทยนะคะเด็กๆคะเพศไทยนะลูกสระเอพอสำเภาทอทหารนะคะพอสำเภาไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะเพศไทยเพศไทยหมายถึงใครต่างๆค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำในหมวดหมู่พยัญชนะมอม้ากันบ้างนะคะลูกมอม้าคือพยัญชนะไทยตัวที่33นะคะลูกเป็นพวกอักษรต่ำค่ะคำแรกค่ะในหมวดหมู่พยัญชนะมอม้านั่นก็คือคำว่ามกราคมหรือมกราคมนะคะลูกคำนี้อ่านได้2แบบ2อย่างนะคะลูกมกราคมหรือมกราคมนะคะประกอบไปด้วยมอม้ากอไก่รอเรือสระอาคอควายมอม้าค่ะมกราคมหรือมกราคมนะคะหมายถึงชื่อเดือนแรกนะคะแต่เด็กๆนักเรียนนะคะลูกมักเขียนผิดเป็นมอม้าไม่หันอากาศกอไก่รอเรือสระอาคอควายมอม้าซึ่งจะอ่านออกเสียงเป็นมักนะคะมออะกอมักใช่ไหมคะลูกมกราคมหรือมกราคมนะคะคือชื่อเดือนแรกนะคะลูกคำต่อไปค่ะคำว่ามงกุฎค่ะมงกุฎอ่านว่ามงกุฎมงกุฎประกอบไปด้วยมอม้างองูกอไก่สระอุดอชดาค่ะมงกุฎแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นมอม้างองูกอไก่สระอุตอปักตักนักเรียนคะมงกุฎใช้ดอชดานะคะลูกมงกุฎหมายถึงเครื่องสวมพระเศียรของพระเจ้าแผ่นดินค่ะคำต่อไปค่ะคำว่ามรณภาพมรณภาพอ่านว่ามรณภาพมรณภาพประกอบไปด้วยมอม้ารอเรือนอนเนนพ่อสำเภาสระอาพอพานค่ะมรณภาพแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นมอม้ารอเรือนอหนูพ่อสำเภาสระอาพอพานนะคะเขียนแบบที่คุณครูวงกลมนะคะถ้าหากนักเรียนเขียนเหมือนที่คุณครูวงกลมนักเรียนเขียนผิดนะคะลูกคำนี้มรณภาพนะคะเขียนดังนี้ค่ะมอม้ารอเรือนอนเนนพ่อสำเภาสระอาพอพานค่ะมรณภาพมรณภาพหมายถึงความตายค่ะใช้แก่พระสงฆ์ค่ะคำต่อไปค่ะคำว่ามรดกมรดกอ่านว่ามรดกมรดกประกอบไปด้วยมอม้ารอเรือดอเด็กกอไก่ค่ะมรดกแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นมอม้ารอเรือสระอาดอเด็กกอไก่นะคะลูกมรดกซึ่งถ้านักเรียนเขียนเหมือนที่คุณครูวงกลมนะคะลูกด้านหลังนะคะมอม้ารอเรือสระอานักเรียนเติมสระอาใช่ไหมคะลูกแล้วเติมดอเด็กกอไก่แบบนี้นักเรียนเขียนผิดนะคะมรดกที่ถูกต้องนะคะลูกมอม้ารอเรือดอเด็กกอไก่ค่ะมรดกหมายถึงทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาทค่ะคำต่อไปค่ะคำว่ามเหสีมเหสีอ่านว่ามเหสีมเหสีประกอบไปด้วยมอม้าสระเอหอหีบสอเสือสระอีค่ะมเหสีแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นมอม้าสระเอหอหีบสอสาราสระอีนะคะลูกนักเรียนคะมเหสีนะคะลูกหมายถึงชายาของพระเจ้าแผ่นดินนะคะเขียนถูกต้องได้ดังนี้นะคะลูกมอม้าสระเอหอหีบสอเสือสระอีค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำในภาษาไทยในหมวดหมู่พยัญชนะยอยักษ์กันบ้างนะคะยอยักษ์คือพยัญชนะไทยตัวที่34นะคะเป็นพวกอักษรต่ำนั่นเองค่ะคำแรกเลยค่ะคำว่ายถากรรมยถากรรมอ่านว่ายถากรรมยถากรรมประกอบไปด้วยยอยักษ์ถอถุงสระอากอไก่รอหันมอม้าค่ะยถากรรมแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นยอยักษ์สระอะทอถุงสระอากอไก่รอหันมอม้านะคะบางคนนะคะคำว่ากรรมนักเรียนก็เขียนผิดบางคนก็เขียนกออํากรรมนะคะบางคนก็เขียนกอไก่ไม่หันอากาศมอม้าอย่าลืมนะคะลูกยถากรรมยอยักษ์ทอถุงสระอากอไก่รอหันมอม้านะคะจำใหม่อีกทีนะคะลูกยถากรรมหมายถึงตามแต่จะเป็นไปตามกรรมค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าย่อมเยาย่อมเยาอ่านว่าย่อมเยาย่อมเยาประกอบไปด้วยยอยักษ์ออ่างมอม้าไม่เอกสระเอยอยักษ์สระอาหรือนักเรียนจะสะกดดังนี้ก็ได้นะคะลูกยออมอยอมไม่เอกย่อมยอเอาเยาย่อมเยาเพราะว่าคำว่าย่อมเยาสะกดตรงตัวนะคะแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นยอยักษ์ออ่างมอม้าไม่เอกค่ะ
สระเอยอยักษ์สระอาวอแหวนการันสังเกตดูนะคะลูกคำว่าย่อมเยาที่นักเรียนมักเขียนผิดบ่อยครั้งนะคะนั่นก็คือนักเรียนเติมวอแหวนการันนะคะลูกซึ่งถ้านักเรียนเติมตัวการันมานักเรียนเขียนผิดนะคะย่อมเยานักเรียนสามารถสะกดตรงตัวได้เลยนะคะย่อมเยาหมายถึงพอสมควรค่ะคำต่อไปค่ะคำว่ายาเสพติดยาเสพติดอ่านว่ายาเสพติดยาเสพติดประกอบไปด้วยยอยักษ์สระอาสระเอสอเสือพอพานต่อเต่าสระอีดอเด็กยาเสพติดแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นยอยักษ์สระอาสระเอสอเสือพอพานยอยักษ์การันต่อเต่าสระอีดอเด็กจะสังเกตได้ว่าเด็กๆเติมอะไรเอ่ยเติมยอยักษ์การันนะคะถ้าหากนักเรียนนะคะเติมยอยักษ์การันนะคะคำว่ายาเสพติดนักเรียนจะเขียนผิดนะคะลูกยาเสพติดไม่มีตัวการันค่ะยาเสพติดหมายถึงยาหรือสารเคมีที่ให้ก่อพิษเรื้อรังค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเยาวชนเยาวชนอ่านว่าเยาวชนเยาวชนประกอบไปด้วยสระเอยอยักษ์สระอาวอแหวนชอช้างนอหนูค่ะเยาวชนแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดนะคะเป็นสระเอยอยักษ์สระอาวอแหวนการันชอช้างนอหนูนักเรียนคะคำว่าเยาวชนนะคะลูกไม่มีตัวการันนะคะเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุเกิน14ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ค่ะเมื่อเด็กๆนักเรียนนะคะได้เรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยในหมวดหมู่พยัญชนะพ.สำเภา ม.ม้าและยอยักษ์แล้วนะคะต่อไปเรามาเฉลยใบงานประจำเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันเลยค่ะให้เด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะนำใบงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาได้เลยค่ะในส่วนของใบงานนะคะลูกใบงานแรกนะคะเด็กๆจะสังเกตดูนะคะในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะลูกซึ่งคุณครูก็ได้สอนเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะลูกวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยใบงานนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนนะคะจะไปตอบคำถามและทำแบบฝึกหัดนะคะคุณครูมีบทความค่ะมาฝากพวกเรานะคะในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญดังนั้นให้เด็กๆนักเรียนทุกคนอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบทความเสียก่อนที่นักเรียนจะไปตอบคำถามนะคะเรามาอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันเลยค่ะกระจงน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าริมแม่น้ำวันหนึ่งมันอยากจะข้ามฝั่งไปยังฝั่งตรงข้ามแต่ข้ามไปไม่ได้เพราะในน้ำมีจระเข้ชุกชุมมากกระจงน้อยคิดอุบายได้จึงเดินไปที่แม่น้ำและตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าจระเข้ทั้งหลายพวกท่านมีจำนวนน้อยกว่าพวกเราน้อยจนไม่สามารถเอาลำตัวของพวกท่านทอดเป็นสะพานสำหรับเดินข้ามแม่น้ำได้เมื่อจระเข้ทั้งหลายได้ยินก็คิดว่าเจ้ากระจงน้อยตัวนี้อวดดีนะจระเข้ต้องการแสดงให้เห็นว่ากระจงน้อยเข้าใจผิดจระเข้ทั้งหลายจึงว่ายน้ำเอาหัวชนกันหางต่อกันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำกระจงน้อยเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งไปบนหลังจระเข้และข้ามไปถึงแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งได้สำเร็จและปลอดภัยเมื่อเด็กๆนักเรียนนะคะอ่านบทความอ่านเนื้อเรื่องและทำความเข้าใจแล้วนะคะต่อไปเรามาตอบคำถามกันค่ะให้เด็กๆนะคะตอบคำถามข้อที่1ถึงข้อที่5ข้อที่1ถามว่ากระจงอาศัยอยู่ที่ไหนกระจงอาศัยอยู่ที่ไหนกอไก่ในป่าริมแม่น้ำขอไข่ในถ้ำริมแม่น้ำหรือคอควายในสวนสัตว์คำตอบคือกอไก่ใช่ไหมคะลูกเด็กๆจะวงกลมหรือกากบาทก็ได้นะคะกอไก่ค่ะในป่าริมแม่น้ำนะคะเพราะว่าในเนื้อเรื่องก็ได้บอกนะคะว่ากระจงน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าริมแม่น้ำใช่ไหมคะลูกต่อไปข้อที่2ค่ะในป่าขอโทษค่ะในแม่น้ำมีสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ในแม่น้ำมีสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่กอไก่ปลาไหลค่ะขอไข่จระเข้คอควายปลาวานค่ะคำตอบคือจระเข้นะคะลูกในเนื้อเรื่องนี้นะคะเขาได้บอกว่าจระเข้อาศัยอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมคะลูกเพราะว่าเนื้อเรื่องก็ได้กำหนดไว้แล้วใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะกระจงอยากจะทำอะไรก
ระจงอยากจะทำอะไรกอไก่ข้ามแม่น้ำขอไข่กินเนื้อจระเข้คอควายเป็นเพื่อนกับจระเข้คำตอบคือกอไก่ค่ะข้ามแม่น้ำนะคะลูกข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะการกระทำของจระเข้ตรงกับข้อใดการกระทำของจระเข้ตรงกับข้อใดก็ไก่เสียใจคอไข่เสียขวัญหรือคอควายเสียรู้คำตอบคือคอควายค่ะเสียรู้นะคะต่อไปค่ะในเรื่องนี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดบ้างในเรื่องนี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดบ้างก็ไก่จระเข้กับกระต่ายนะคะหรือขอไข่กระจงกับกระต่ายนะคะหรือว่าคอควายกระจงกับจระเข้คำตอบนะคะนั่นก็คือขอควายค่ะกระจงนะคะกับจระเข้ค่ะส่วนใบงานถัดไปนะคะให้นักเรียนเขียนคำตามคำอ่านที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้วฝึกอ่านนะคะลูกและฝึกอ่านนะคะให้นักเรียนเขียนคำตามคำอ่านที่กำหนดให้ต่อไปนี้และฝึกอ่านนะคะมีทั้งหมด15ข้อ15คำด้วยกันนะคะข้อที่1อ่านว่ารูปทรงค่ะข้อที่2ละครข้อที่3ลำธาร4คิดเลข5ภาคภูมิ6อำนาจ7อวยพร8อนาคต9สว่าง10จินตนาการ11ชราภาพ12สามวัย13นมัสการ14บทบาทและ15บัญชาค่ะต่อไปค่ะเรามาเฉลยใบงานที่2กันนะคะลูกข้อที่1ค่ะรูปทรงนะคะเขียนเป็นคำในภาษาไทยได้ดังนี้ค่ะรอเรือสระอูปอปลาค่ะทอทหารรอเรืององูค่ะรูปทรงนะคะต่อไปค่ะละครค่ะละครเขียนได้ดังนี้ค่ะรอลิงสระอะคอควายรอเรือค่ะละครนะคะข้อที่3ค่ะลำธารข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะรอลิงสระอำค่ะทอธงสระอารอเรือค่ะลำธารนะคะต่อไปค่ะคิดเลขค่ะคิดเลขคอควายสระอิดอเด็กค่ะสระเอรอลิงขอไข่ค่ะคิดเลขนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะภาคภูมินะคะพอสำเภาสระอาคอควายพอสำเภาสระอูมอม้าสระอิค่ะภาคภูมิค่ะต่อไปค่ะอำนาจค่ะอำนาจนะคะอ้ออ่างสระอำนอหนูสระอาจอจานค่ะอำนาจต่อไปค่ะอวยพรค่ะอ้ออ่างวอแหวนยอยักษ์ค่ะพอพานรอเรือค่ะต่อไปค่ะอนาคตค่ะอนาคตเขียนแบบไหนเอ่ยอ้ออ่างนอหนูสระอาคอควายตอเต่าค่ะอนาคตนะคะต่อไปค่ะสว่างค่ะสอเสือวอแหวนสระอางองูไม่เอกค่ะสว่างค่ะต่อไปค่ะจินตนาการค่ะจอจานสระอินอหนูค่ะตอเต่านอหนูสระอากอไก่สระอารอเรือค่ะต่อไปข้อ11ค่ะชราชราเขียนได้ดังนี้ค่ะชอช้างรอเรือสระอาค่ะชราต่อไปค่ะสามวัยค่ะสามวัยเขียนได้ดังนี้ค่ะทอทหารรอเรือสระอามอม้าวอแหวนไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะสามวัยค่ะต่อไปค่ะนมัสการค่ะนอหนูค่ะมอม้าไม่หันอากาศสอเสือกอไก่สระอารอเรือค่ะนมัสการต่อไปค่ะบทบาทบทบาทเขียนได้ดังนี้ค่ะบอยไม้ทอทหารบอยไม้สระอาทอทหารค่ะบทบาทค่ะต่อไปค่ะบัญชาค่ะบัญชาเขียนได้ดังนี้ค่ะบอยไม้ไม่ทันอากาศยอหญิงชอช้างสระอาค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะในเรื่องของคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกเราก็ได้ทำการเฉลยใบงานประจำเดือนกุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกเรียนเสร็จแล้วกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยของสมุดของใบงานให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่นักเรียนจะนำมาส่งนะคะก่อนจากกันรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ